ครับก็พี่น้องประชาชนครับวันนี้ก็เป็นวันที่35ของประเทศไทยที่ไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศเราก็จะพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้คือ7รายทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าในสเตทควอรันทีนเราก็คือมาจากอินเดีย6รายแล้วก็สหรัฐอเมริกา1รายก็จะมีผู้ป่วยรวมทั้งหมดเนี่ยคือ 3,169 คนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีผู้ป่วยยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่58รายแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้ป่วยหนักแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยรายใดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ทําให้สถานการณ์ของประเทศไทยนี้ค่อนข้างเรียกว่าสบายใจได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเผื่อเราสังเกตในรายละเอียดในผู้ป่วยแต่ละคนนะครับก็จะพบว่าผู้ป่วย6รายแรกมาจากประเทศอินเดียก็จะมีผู้ชาย3คนแล้วก็ผู้หญิง3คนแล้วก็ทั้งหมดเข้ามาแล้วก็มีการตรวจก็จะพบว่าครึ่งนึงนี้มีอาการมีไข้มีไอแต่ว่าอีกครึ่งนึงนี้ไม่มีอาการเลยส่วนสุภาพสตรีที่มาจากสหรัฐอเมริกานี่ก็พบว่ามีอาการไข้มีไอนะครับเราก็ตรวจพบเชื้อก็ทำให้วันนี้เรามีผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ในการระบบรักษาอยู่7รายครับนี้ถ้าเกิดเรามองดูสถานการณ์ต่างๆเราจะพบว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณ1เดือนกว่าๆเนี่ยหลังจากที่เราจะมีการผ่อนปรนระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3แล้วก็ระยะที่4เนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยนะครับส่วนมากนะครับคือเกือบ 100% เนี่ยมาจากต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าได้รับการดูแลนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเผื่อเราสังเกตได้ว่านะครับว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับหรือที่เรารักษาตัวเนี่ยทั้งหมดนะครับถ้าเผื่อเราจะพบว่า7วันเนี่ยที่เรานำมาตรวจเนี่ยนะครับจะพบเชื้ออยู่ประมาณ 85%นะครับก็คือส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็ส่วนมากเหล่านี้ก็มีทั้งที่มีอาการมาก่อนก็จะมีอาการไข้ไอแล้วก็ตรวจพบเชื้อแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้เราจะรอนะครับจนถึง14วันก็จะพบว่าหลังวันที่11ลงไปก็จะมีเกือบ10%ก็แสดงว่าการที่เราให้ผู้ที่กลับจากต่างประเทศนะครับคนไทยเนี่ยเข้ามาเพื่อในการดูแลหรือสังเกตอาการอยู่ยังมีความจำเป็นอยู่ก็คือต้องอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับเพราะว่ายังมีกลุ่มเหล่านี้ยังมีอยู่ถ้าเผื่อเกิดกลุ่มเหล่านี้เนี่ยออกมานะครับเร็วเกินไปหรือว่ามาสู่ชุมชนก็จะมีการแพร่เชื้อได้อันนี้คือสิ่งที่ทางรัฐบาลนะครับภายใต้นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขทำเป็นมาตรฐานก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่า35วันที่ผ่านมานี่เราไม่มีผู้ป่วยเราก็สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ก็คือผ่อนปรนต่างๆระยะที่1 2 3 4เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัย